สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ i แทนเซตของจำนวนเต็มให้ a คือเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก 7 น้อยกว่าหรือเท่ากับ9และ b คือเซตของจำนวนของ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง 2 ลบ x ลบ 1 มีค่ามากกว่า 1พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่จำนวนสมาชิกของเซต A intersect B เท่ากับ7ขอไข่ A ลบ B เป็นเซตว่างข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคในข้อนี้นะครับก็คงจะต้องหา A แล้วก็หา B ตัวนี้ก่อนพี่แบงค์แก้อสมการตัวนี้ absolute 2x บวก7น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ตัวนี้คือของ A นะแก้มาจากยังไงเอ่ยยังจำนิยามได้ไหม absolute xถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a สามารถเปิดออกมากลายเป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ a x น้อยกว่าเท่ากับลบ x มากกว่าเท่ากับลบ a น้อยกว่าเท่ากับ a โอเคจำได้นะครับตัวนี้เลยเปิดออกมาก็เลยกลายเป็น 2x บวก 7ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ9แต่มากกว่าเท่ากับลบ9ย้าย7เอา7ลบตลอดก็หรือพูดง่ายๆก็คือเอา7ไปลบตลอดนะครับตัวนี้ก็คือกลายเป็นลบ16ถูกปะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2เอา2หารตลอดทั้งสมการทั้งอัดสมการตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ8 x แล้วก็1ซึ่งแปลว่าจำนวนเต็มที่อยู่ในนี้เนี่ยมันก็คือลบ8ลบ7ลบ6ไปเรื่อยๆจนถึง1ถูกไหมครับทีนี้เรามาแก้ของ b บ้าง b คือ absolute x กำลัง2ลบ x ลบ1มากกว่า1ตัวนี้เนี่ยจากนิยามถ้า absolute x มากกว่า a แล้ว x ต้องมากกว่า a หรือ x ต้องน้อยกว่าลบ a เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาพี่แบงค์แก้พี่แบงค์ก็เลยเปิดเป็น2อันคือ x กำลัง2ลบ x ลบ1น้อยกว่าลบ1หรือ x กำลัง2ลบ x ลบ1มากกว่า1เพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์แก้สมการตัวนี้ย้าย1มาลบก็หายกันไปกลายเป็น x กำลัง2ลบ x ดึง x ตัวร่วมออกกลายเป็น x ลบ1น้อยกว่า0ใส่0ใส่1บวกลบบวกเอาน้อยกว่า0ก็คืออยู่ในนี้ทีนี้ตัวนี้ x กำลัง2ลบ x ลบ1มากกว่า1ย้าย1ตัวนี้กลับมาลบก็เลยกลายเป็นลบ2แยกตัวประกอบคือ x ลบ2 x บวก1หารก็ใส่เส้นจำนวนนะครับลบ1กับ2บวกลบบวกเอาที่มันมากกว่า0จับมันหรือกันจะกลายเป็นอะไรจับมันหรือกันตัวนี้ก็คือจับมันยูเนียนกันถูกไหมครับลบ1 0 1 2ก็คือกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ b เนี่ยมันได้กลายเป็นเซตของจำนวนเต็มทุกๆตัวเลยป่ะยกเว้นออกไปด้วยลบ1 0 1แล้วก็2ป่ะครับถูกไหมทีนี้ถัดมาโจทย์ถามหาว่าถ้าเอาจำนวนสมาชิกของ A intersect B จะเท่ากับ7จริงไหมถ้าเราเอา A มา intersect กับ B A คือตัวนี้ B คือตัวนี้เอามา intersect กันคือหาตัวที่ซ้ำกันถูกไหมครับแน่นอนตัวที่ซ้ำกันเนี่ย B มีลบ8อยู่ไหม B มีลบ7อยู่ไหมลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ถูกไหมครับแต่หลังจากตัวนี้เป็นต้นไปเนี่ย b ไม่มีแล้วใช่ไหมที่จะไปซ้ำกับ a ได้เพราะ a มันสุดอยู่แค่1ตรงนี้ของ a เนี่ยมันมีลบ1 0แล้วก็1ถูกไหมครับซึ่งพวกนี้มันไม่สามารถซ้ำกับตัว b ได้เลยดังนั้นตัวที่ a intersect b ออกมาเลยมีแค่ตัวเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6แล้วก็7
แปลว่า a intersect b มี7ตัวถูกไหมกอไก่ถูก a ลบ b เป็นเซตว่างจริงไหมการที่เอา a ลบ b เนี่ยหมายความว่าเอาตัวที่ซ้ำกันออกไปใช่ไหมครับปรากฏว่าตัวที่มันซ้ำกันคือตัวเหล่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น a ลบ b อ่ะยังเหลืออะไรอยู่ไหมปรากฏว่ามันยังเหลือลบ1เหลือ0เหลือ1ป่ะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย a ลบ b ก็เลยเหลือลบ1 0 1เพราะเราเอาแค่ตัวซ้ำกันออกไปแล้วดูว่ามันเหลืออะไรบ้างตัวซ้ำกันก็คือตัวเหล่านี้ถ้าเอาออกไปมันก็เลยยังเหลือลบ1 0 1อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเซตว่างไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้จึงตอบก็ถูกแต่ขอผิดนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราทำเราคงต้องดูรายละเอียดบางคนอาจจะเขียนเส้นจำนวนให้เสร็จก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นทำตัวนี้นะครับก็คือทำเป็นตั้งแต่ลบ8จนถึง1แล้วเอามาอินเตอร์เซ็กกับตัวนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจำนวนเต็มเนี่ยมันเหลืออยู่อะไรบ้างลบ1 0 1 2ถ้ามองอย่างนี้จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราทำ a ลบ b ตัวที่เหลืออยู่เราจะเห็นว่ามันจะเหลือตัวไหนอยู่บ้างตัวนี้ไม่โดนลบถูกไหมครับลบ1 0ก็ไม่โดนลบป่ะ1ก็ไม่โดนลบป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันยังเหลือลบ1 0 1อยู่เห็นไหมครับโอเคนะครับ